วันนี้ก็อยากจะมาเลือกคอมเมนต์ที่แบบว่าเขาอาจจะรู้สึกเราอาจจะระบายมาอยู่ในนี่ยาวหน่อยเพลงวนเพลงนี้นะครับคอมเมนต์มาครับเขาบอกโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนอกจากการจากลาและความตายอันนี้เด็กอันนี้มันจริงอ่ะจี๊ดใช่เมื่อกำลังเผชิญกับความสูญเสียหรือรู้ว่ากำลังจะสูญเสียใครสักคนนะครับหรือกลัวว่าสักวันหนึ่งจะสูญเสียในใครบางคนสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะคนที่ยังอยู่นะครับและเผชิญกับความเสียใจคือการยอมรับความจริงนะไม่ช้าก็เร็วคนเราไม่จากเป็นก็จากตายไม่ว่าคุณจะพยายามวิ่งหนีไม่รับรู้ทำเป็นไม่สนใจหรือเสียใจเจียนตายเศร้าใจจนเสียผู้เสียคนยังไงซะในโลกความเป็นจริงทุกอย่างก็ยังดำเนินไปตามวิถีของมันอยู่ดีครับครบ1 เดือนแล้วนะที่น้องชายจากไปเป็นเทวดาบนสวรรค์